องมุมใหม่สีสันใหม่ช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมโปรเบนอภิชาติกมลธรรมนรนองครับดิฉันวันวันชมรจีราโชคสุรัตน์ค่ะเราสองคนนะคะก็มาพบกับท่านนักกอล์ฟเช่นเคยค่ะทุกวันอังคารเวลา4ทุ่มตรงแบบนี้นั่นเองค่ะใช่แล้วครับรายการเราก็มี4ช่วงเช่นเคยนะครับช่วงแรกจะเป็นช่วงอัปเดตข่าวสารคือเรียกว่าคลับเฮาส์นะครับช่วงที่2จะเป็นช่วงออนเดอะทีและออนเดอะกรีนช่วงที่3จะเป็นช่วงเพลย์ออฟช่วงที่4จะเป็นช่วงโปรช็อปครับใช่แล้วค่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นเป็นพิเศษไม่ได้เจอโปรเบนนานมากเหมือนเราจะสลับกันตลอดใช่มั้ยเพราะว่าพิธีกรผู้หญิงอย่างที่ทุกท่านทราบคือมี2ท่านนั่นเองก็จะสลับไปสลับมานะคะรอบนี้ก็โปเช่เจอกับโปเช่ไอ้โปเบนเห็นมั้ยเจอโปเช่บ่อยครั้งนี้เจอกับโปเบนนั่นเองค่ะเอาล่ะตอนนี้ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันว่าเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวสารแวดวงกอล์ฟเพิ่มเติมกันเลยดีกว่านะคะในช่วงคลับเฮาส์ค่ะมากันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะกับข่าวนี้ค่ะศึกกอล์ฟ PGA ทัวร์นะคะรายการ West Management นะคะ Phoenix Open ค่ะชิงเงินรางวัลนะคะรวมกว่า 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะที่สหรัฐอเมริกานะคะเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเป็นการดวลวงสวิงรอบสุดท้ายค่ะใช่แล้วครับขอโมนิดนึงได้ได้เลยคือผมอยู่อริโซนามาผมเรียนกอล์ฟที่นี่แหละแล้วก็พอถึงเวลาแข่ง Phoenix Open ทุกครั้งเนี่ยคนที่ได้เรียนที่นี่เนี่ยก็จะได้ไปช่วยค่ะก็ผมจะได้ไป2ครั้งนะครับแล้วก็จะได้ไปดูพิเศษอีกครั้งนึงด้วยแล้วได้ไปตีด้วยสนามนี้เป็นยังไงบ้างเคยตีมาแล้วคือทั้งคลาสมีประมาณ40คนมีอยู่คนเดียวครับตีอันเดอร์พาร์ตอนนั้นโอ้หมดเลยแต่เก่งจริงนะเขาตีได้2อันเดอร์พาร์นะสุดเลยใช่ไหมคะใช่มาดูกันดีกว่าครับแล้วก็ Phoenix Open ปีนี้นะครับปรากฏว่าเป็นการตัดสินเนี่ยไม่จบที่18หลุมค่ะเพราะว่ามี2คนเนี่ยทำสกอร์เท่ากันก็คือคนแรกก็คือฮิเดกิมัตสึยาม่าจากญี่ปุ่นนะครับแล้วกับริกกี้ฟาวเลอร์นะครับตัวแทนเจ้าถิ่นนั่นเองนะครับโดยทำผลงานรอบสุดท้ายเนี่ยเพิ่มกัน4อันเดอร์พาร์เนี่ยเท่ากันเลยจนสกอร์รวมเป็นที่14อันเดอร์พาร์ต้องไปดวลเพลย์ออฟกันเพื่อหาแชมป์นะครับปรากฏว่าเพลย์ออฟทั้งหมดเนี่ย4หลุมนะครับ3หลุมแรกเนี่ยหลุม18หลุม18หลุม10แล้วก็มาหลุม17หลุม18ได้พาร์เท่ากันหลุมครั้งแรกพอเพลย์ออฟครั้งที่2ได้เบอร์ดี้เท่ากันอีกก็ไปหลุม10ก็ได้พาร์เท่ากันอีกก็ประมาณหลุม17ครับอันนี้เนื่องจากว่าตอนที่ตีธรรมดาเนี่ยเลกี้ฟอลเลอร์ตีหลุม17ทีออฟออกไปตีไดเวอร์ไปปุ๊บตกน้ำคือทะลุไปตกน้ำเลยนะคือตีไกลจัดมากคือมันโดนลงสโลปพอดีพอมาเพลย์ออฟหลุม17เอาอีกครับทีออฟก็เปลี่ยนเหล็กแล้วนะเป็นน่าจะเป็นยูทิลิตี้หรือไม่ก็แฟร์เวย์บูทตีรวบซ้ายตกน้ำปรากฏว่าอันนี้แหละครับที่ทำให้พลิกโผก็คือว่าริกกี้ฟาวเลอร์เนี่ยได้โบกี้ใช่ส่วนมัตสึยาม่าได้เบอร์ดี้ก็เลยคว้าแชมป์ไปเลยถูกต้องค่ะแล้วเขาก็ได้บอกถึงความรู้สึกนะคะว่าถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากนะคะทางด้านริกกี้ค่ะก็ได้เปิดประตูให้ผมนะคะแล้วก็ผมเนี่ยก็เหมือนกับว่าเดินผ่านมันไปเลยนะคะอันนี้ก็มัตสึยาม่านะคะก็ได้กล่าวเอาไว้หลังจากคว้าแชมป์นั่นเองค่ะส่วนทางด้านฟาวเลอร์นะคะเจ้าของมือ4ของโลกค่ะก็ได้กล่าวแบบเซ็งๆนะคะก็หลังจากพลาดแชมป์ในวินาทีสุดท้ายค่ะก็เหมือนกับอารมณ์ว่าโหอันนี้รู้สึกเจ็บปวดนิดๆเลยทีเดียวใช่ครับก็อีกหนึ่งข่าวของเราจบกันไปนะคะมากันที่ข่าวที่2กันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับข่าวนี้เลยนะคะศึกกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการโอเมก้าดูไบดีเซิร์ตคลาสสิกนะคะณสนามเอมิเรตส์กอล์ฟคลับเมืองดูไบนะคะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั่นเองเงินรางวัลรวมกว่า 2.65 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเป็นการดวลวงสวิงวันสุดท้ายค่ะใช่แล้วครับครั้งนี้ครับแดนนี่วิลเลตนะครับผู้นำรอบที่แล้วจากประเทศอังกฤษลงสนามอย่างมั่นใจนะครับเก็บเพิ่มไปอีก3อันเดอร์พาร์ปรากฏว่าจากได้จาก6เบอร์ดี้แต่เสียไป3โบกี้นะครับสกอร์รวมเป็นที่19อันเดอร์พาร์แต่ที่สำคัญคือพอมาถึงหลุม18เนี่ยบีบหัวใจมากๆเพราะว่าแดนนี่วิลเลตเนี่ยต้องทำเบอร์ดี้เพื่อให้ชนะและเขาก็พาร์ทลงก็เลยไม่ต้องมีเพลย์ออฟเลยนะครับแต่การแข่งขันครั้งนี้ทำให้แดนนี่วิลเลตวัย28ปีได้แชมป์ยูโรเปียนทัวร์ใบที่4พร้อมเงินรางวัลกลับไปประมาณ 422,670 ยูโรนะครับหรือประมาณ 15.9 ล้านบาทนั่นเองพร้อมเตรียมขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่15อันดับแรกของโลกนะครับใน World Golf Ranking นั่นเองและลุ้น
สำหรับการชิงชัยในเรสทูดูไบช่วงปลายปีด้วยครับใช่แล้วค่ะส่วนทางด้านลอรี่แมนนิงรอยนะคะแชมป์เก่าค่ะจากไอซ์แลนด์เหนือนะคะก็มาระเบิดฟอร์มช้าไปนั่นเองค่ะทำไป7อันเดอร์นะคะจากผลงาน8เบอร์ดี้เสีย1หลุมนะคะแต่สุดท้ายค่ะก็ไล่ไม่ทันนะคะจบที่สกอร์15อันเดอร์พาร์ค่ะอันดับที่6ร่วมนะคะส่วนทางด้านโปรไทยของเรากันบ้างดีกว่านะคะโปอาร์มค่ะกิรเดชอภิบาลรัตน์นะคะ1เดียวของไทยเราค่ะจบที่61ร่วมนะคะสกอร์1อันเดอร์พาร์นั่นเองค่ะครับนี่แหละก็เป็นผลงานของชาวไทยของเรานะคะก็ติดตามผลงานกันอีกหนึ่งข่าวของเรานะคะทางด้านนี้เป็นศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์กันบ้างดีกว่าค่ะรายการโคสกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพนะคะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะณสนามโกลเด้นโอคาร่ากอล์ฟคลับนะคะที่ฟลอริดาสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเป็นการดวลวงสวิงรอบสุดท้ายค่ะท่ามกลางอากาศแปรปรวนสุดๆเลยนะครับมีทั้งลมหนาวมีทั้งฝนและบวกความชื้นเข้าไปด้วยเล่นงานมาตลอดเลยนะครับแต่สุดท้ายผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือจางฮานาจากเกาหลีใต้นั่นเองนะครับแม้จะเก็บสกอร์เพิ่มไม่ได้นะครับคือมาตี2เบอร์ดี้แก้คืนจากที่เสียไปเนี่ยไปเป็นอีเวนต์พาวันสุดท้ายสกอร์รวมอยู่ที่11อันเดอร์พาแต่ก็มีเพียงพอที่จะทำให้เธอได้เป็นแชมป์ไปนะครับหลังเกมเนี่ยจางฮานาได้ปลดล็อกแชมป์ LPGA ทัวร์ใบแรกในชีวิตพร้อมเงินรางวัล 225,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ8ล้านบาทกล่าวว่าถือเป็นการรอคอยที่ยาวนานเหลือเกินนะครับแต่ก็รู้สึกดีมากฉันรู้สึกว่าตัวเองในค่อนข้างคุ้นชินกับสนามแห่งนี้เลยทำให้มีความเชื่อมั่นพอสมควรครับใช่แล้วค่ะส่วนทางด้านผลงานนะคะคนอื่นๆค่ะอย่างลิเดียโคนะคะมือหนึ่งของโลกนะคะจากนิวซีแลนด์ค่ะวันสุดท้ายนะคะก็พยายามเร่งเครื่องแต่ฮึดไม่ขึ้นค่ะตีไป4เบอร์ดี้นะคะสกอร์หดที่8อันเดอร์พาร์นะคะลงมาจบอันดับที่3ร่วมค่ะส่วนสาวไทยของเรานะคะผลงานที่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะคะนั่นก็คือโปปรายค่ะพัชราจุฑาคงกพันธ์นะคะจบที่3อันเดอร์พาอันดับที่22ร่วมนั่นเองค่ะก็สวยๆกันไปนะคะสำหรับโปรไทยของเราอีกหนึ่งข่าวทันมาของเรานะคะข่าวนี้กันบ้างดีกว่าค่ะรายการการแข่งขันนะคะกอล์ฟเอเชียนทัวร์รายการลีโอพาเลต21นะคะเมียนมาโอเพ่นณสนามรอยัลมิงกาลาดอนกอล์ฟแอนด์ครันที่คลับเมืองย่านกุ้งประเทศพม่านะคะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 7.5 แสนเหรียญสหรัฐนะคะหรือประมาณ 22.5 ล้านบาทนั่นเองค่ะสำหรับการแข่งขันนี้เป็นยังไงบ้างคะใช่แล้วครับเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์เป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายนะครับปรากฏว่าชอนนอริสจากแอฟริกาใต้นะครับทำเพิ่มเพียง1อันเดอร์พาแต่ก็เพียงพอให้คว้าแชมป์ไปครองด้วยสกอร์24อันเดอร์พานะครับเอาชนะอันดับ2ร่วมคืออาซูมายาโนะจากญี่ปุ่นและจุนวอนพาร์คจากเกาหลีใต้ที่มี20อันเดอร์พาเท่ากันครับสำหรับนอริสวัย33ปีได้รับเงินรางวัลจากการเป็นแชมป์ในครั้งนี้คือ 135,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4.7 ล้านบาทตัวถือเป็นแชมป์เอเชียนทัวร์ลำดับที่2ต่อจากรายการ Younger Tournament Players Championship เมื่อปี2015ที่ผ่านมาครับใช่แล้วค่ะส่วนทางด้านโปรไทยนะคะผลงานดีที่สุดค่ะได้แก่นะคะท่านแรกธัญกรคลองผานะคะ15อันเดอร์พาร์ค่ะจบที่8นะคะรับเงินกลับบ้านไปประมาณ 541,000 บาทไทยนะคะแล้วก็อีก1ท่านถัดมาค่ะโปรประหยัดมากแสงนะคะที่14อันเดอร์พาร์ค่ะจบที่12นะคะและโปรชับชัยนะคะนิราศค่ะ13อันเดอร์พาร์จบที่15นะคะและพานุพลพิทยารัตน์นะคะ2อันเดอร์พาร์จบที่59นั่นเองค่ะนะคะมาต่อกันที่ข่าวความเคลื่อนไหวของหนุ่มคนนี้กันเลยดีกว่านะคะรอรี่แมนนิงรอยค่ะโปรหนุ่มจากไอซ์แลนด์เหนือนะคะก็ได้กล่าวประทับใจฟอร์มสุดมหัศจรรย์นะคะของโนเล่ค่ะนักเทนนิสหนุ่มมือ1นะคะของโลกจากเซอร์เบียนะคะในศึกแกรนด์สแลมออสเตรเลียโอเพ่นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็อยากใช้ความมุ่งมั่นตรงนี้ค่ะเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจของเขาเลยทีเดียวค่ะใช่ครับคือต้องการจะล่าเหรียญทองโอลิมปิกที่บราซิลนั่นเองนะครับนักกอล์ฟชาวไอริชเนี่ยกำลังตื่นเต้นกับการเตรียมตัวทำศึกใหญ่นะครับล่าเหรียญทองโอลิมปิกที่เมืองริโอเดจาเนโรเดือนสิงหาคมนี้นะครับโดยถือเป็นโอลิมปิกครั้งแรกในหลายรอบปีที่บรรจุกีฬากอล์ฟลงไปในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับธรรมดาบรรดานักกอล์ฟหนุ่มสาวทั้งหลายเนี่ยต่างพากันวาดหวังว่าจะได้เป็นเจ้าของเหรียญกันนะครับทางด้านแม็กอิลรอยนะครับเผยว่าตัวเองเนี่ยหมายมั่นปั้นมือเต็มๆนะครับที่จะได้เหรียญมาติดมือแน่นอนนะครับและคิดว่าน่าจะทำได้โดยใช้แรงบันดาลใจจากฟอร์มอันน่าทึ่งของโนวัคโจโควิชนั่นเองครับเพราะว่าโนวัคเนี่ยคว้าแกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานี่เองนะครับ
เพราะว่าเขารู้จักกันเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับสมัยที่เขาหากันกับคาโรไลน์วอชิญากี้อดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกด้วยใช่แล้วค่ะสวิงเลือดไอริสนะคะเขาก็ได้เผยว่าผมรู้จักกับโนวักนะคะเป็นอย่างดีเขาอยู่ที่โมนาโกนะคะคือเราได้ใช้เวลาพูดคุยกันอยู่ในช่วงหนึ่งนะคะสิ่งที่เขาทำในออสเตรเลียนโอเพ่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากสำหรับตัวเขาเองค่ะโดยผมนะคะไม่เคยเห็นการเล่นเทนนิสที่น่าทึ่งแบบนี้มาก่อนแล้วก็พยายามดูเขาทุกแมตช์นะคะในการเล่นที่ออสเตรเลียนั่นเองค่ะทำให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวผมมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยระหว่างว่าเขาสามารถที่จะสร้างสิ่งที่น่าทึ่งมากกว่านี้ได้นั่นก็คือได้เหรียญทองโอลิมปิกนั่นเองนะครับแชมป์เมเจอร์4สมัยกลับใช่แล้วค่ะอีกหนึ่งสาวของเรานะคะที่น่าจับตามองไม่แพ้กันเลยนะคะข่าวนี้ก็เป็นในเรื่องของความรู้สึกของลิเดียโคนั่นเองค่ะนักกอล์ฟสาวนะคะหมายเลขหนึ่งของโลกค่ะจากนิวซีแลนด์นะคะได้เผยความรู้สึกที่ในเรื่องของความกังวลนะคะเพราะว่าข่าวในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิก้านั่นเองค่ะที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้การแข่งขันกอล์ฟโอลิมปิกนะคะที่ประเทศบราซิลนั่นเองค่ะกำลังลุกลามไปยังประเทศแถบอเมริกาใต้ในเวลานี้นั่นเองใช่แล้วครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางการของบราซิลนะครับได้ออกประกาศออกคำเตือนล่วงหน้าก่อนพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกที่จะเกิดขึ้นในวันที่5ถึง21สิงหาคมนี้หลังองค์การอนามัยโลกหรือ WHO หรือ WHO นั้นครับแจ้งว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าที่มียุงเป็นพาหะนำโรคและสามารถแพร่เชื้อต่อเด็กเล็กและสตรีมีครรภ์นะครับแม้ยังไม่มีการยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันเนี่ยทว่าก็ทำเอาบรรดานักกีฬากว่า23ประเทศที่เตรียมเข้าร่วมศึกการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้เนี่ยเกิดความกังวลไม่น้อยเลยนะครับเช่นเดียวกับลีเดโคนั่นเองนะครับถูกต้องค่ะคือเนื่องจากว่าที่บอกว่ายังไม่คิดจะถอนตัวจากการชิงเหรียญทองนะครับแต่ก็จับตาดูสถานการณ์อยู่เหมือนกันใช่แล้วค่ะโดยลิดีโคนะคะเขาก็ได้เผยว่าอย่างแรกเลยที่เราต้องนึกถึงนั่นก็คือผู้คนที่อยู่ที่นั่นนะคะใครบ้างที่จะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นะคะมากกว่าที่จะเกิดอะไรขึ้นกับการแข่งขันนั่นเองค่ะแล้วก็สิ่งที่ชัดเจนที่สุดในตรงนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะปลอดภัยแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันอาจเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้จริงๆอยู่นอกเหนือจากมือเรานั่นเองนะคะแล้วก็เรายังมีอีกเวลาอีก8เดือนนะคะจนกว่าการแข่งขันโอลิมปิกนะคะจะเริ่มขึ้นมีบางสิ่งนั่นเองค่ะที่เราอาจจะต้องสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็แน่ใจว่าทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่เราพอจะเซฟตัวเองได้บ้างแหละนะคะลีเดียโคก็ได้กล่าวไว้นั่นเองค่ะใช่ครับส่วนทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากลก็ออกคำเตือนแนะนำมาให้ผู้หญิงที่มีที่กำลังมีครรภ์นะครับหรือตั้งครรภ์เนี่ยเดินทางมาชมการแข่งขันโอลิมปิกเพื่อความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดนะครับจนลูกที่อยู่ในท้องได้รับเชื้อส่งผลต่อการเจริญเติบโตในอนาคตนั่นเองครับใช่แล้วค่ะก็เป็นในเรื่องของการเซฟความปลอดภัยนะคะรวมไปถึงนักกีฬาก็ต้องเซฟตัวเองด้วยเพราะว่าจะจัดการแข่งขันที่นั่นก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษคือมันแพร่ระบาดซะจนเราไม่รู้มันจะไปจบยังไงใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวสารแวดวงกอล์ฟนะคะที่เรามาอัปเดตกันค่ะช่วงหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจต้องติดตามกันค่ะช่วงเทคนิคการตีไกลออนเดอะทีและวิธีการรสกอร์ออนเดอะกรีนค่ะ